วัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมถ้ำนาคาถ้ำที่มีลักษณะของหินคล้ายกับหัวงูอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬคือตอนแรกผมก็คิดว่าเดินขึ้นไปนิดเดียวก็ถึงนะแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเพราะนี่คือการเดินป่าดีๆนั่นเองเส้นทางจะเป็นอย่างไรจะได้พบเจอกับอะไรบ้างไปเราไปชมกันเลยอย่างแรกที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการมาเที่ยวที่นี่ให้ทำการจองคิวล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน QQ โดยรับจองล่วงหน้าสูงสุด15วันเท่านั้นส่วนใครที่ไป walk in หน้าอุทยานก็ขอบอกเลยว่าไม่สามารถขึ้นเข้าชมได้หรือจะลองโทรไปสอบถามข้อมูลที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาก่อนก็ได้นะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถประจำทางที่นี่ยังไม่ค่อยสะดวกมากนักการเช่ารถสักคันในจังหวัดบึงกาฬน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้เมื่อเรามาถึงหน้าทางเข้าอุทยานนะครับก็ให้ไปลงทะเบียนที่ตรงนี้จ่ายค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ก่อนสำหรับคนไทยนะคะผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทแล้วก็จะมีประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยานสำหรับคนไทยอีก10บาทดังนั้นผู้ใหญ่จะตกคนละ30เด็กตกคนละ20แต่หากถ้าเป็นชาวต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทแล้วก็ประกัน40บาทค่ะและค่ามัดจำขยะ100บาทต่อกลุ่มการประกันขยะคือเป็นการรับประกันว่านักท่องเที่ยวจะนำขยะลงมาทุกชิ้นค่ะกติกาก็เดี๋ยวเขาจะอธิบายตามทางนะครับให้ทำตามนักนำทางท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดนะครับเวลาเข้าถ้ำเวลาอะไรนะครับครับโอเคครับเดินเลยครับตามผมมาเลยนะครับการเดินทางเราจะต้องไต่ขึ้นไปตามบันไดที่มีความสูงชันรวมประมาณกว่า 1,200 ขั้นตลอดระยะทาง 1.5 กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจึงจะถึงถ้ำนาคาตอนนี้เราก็มาถึง3แยกไปทางถ้ำนาคาข้างบนนี้นะครับแล้วก็ทางขวาไปน้ำตกตาดวิมานทิพย์โอ้ดูครับเหมือนเกล็ดงูเลยครับเนี่ยสาเหตุที่ถ้ำนี้ได้ชื่อว่าถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคเนื่องจากที่นี่มีหินและผนังถ้ำมีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่โดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกล็ดพญานาคตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้านจากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าลักษณะหินในบริเวณนี้มีชื่อทางวิชาการว่าหมวดหินภูทอกประกอบด้วยหินสลับเรียงเป็นชั้นรวม2ชนิดคือหินทรายเนื้ออาโคตกับหินทรายแป้งเนื้อปูนอายุ ประมาณ 70-80 ล้านปีซึ่งเป็นช่วงยุคท้ายๆของโลกยุคไดโนเสาร์ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงถ้ำนาคาเราจะผ่านหินหัวพญานาคที่3ส่วนหัวที่1นั้นต้องเดินต่อไปอีกเป็นไงครับพี่ครับมีไกลไหมพี่อีกประมาณ400เมตรครับ400เมตรครับหลังจากที่เดินทางมาเกือบ2ชั่วโมงเราก็ได้หลุดพ้นส่วนปีนบันไดแล้วจากนั้นเราก็มาพักถ่ายรูปเล่นกันตรงบริเวณลานหินพี่ครับอันนั้นเจดีย์อะไรนะพี่ข้าวสีบุเนาครับเจดีย์ของข้าวสีบุเนาเราสามารถเดินไปได้ไหมครับเดินได้ครับประมาณทั้ง8กิโลนี่แหละครับแต่ว่ามันคนละเส้นทางมันคนละเส้นทางครับคือเราต้องมาพักแรมก็จะเดินไปตรงนู้นได้จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ถ้ำนาคาพี่ครับตรงนี้เรียกว่าจุดอะไรนะพี่ถ้ำนาคาครับน่ะหน้าถ้ำนาคานะครับเราจะลงไปตรงนี้เราจะไปดูนี่แล้วเราค่อยไปเจดีย์ปู่วังแล้วก็ลงถ้ำปู่วังดูหัวที่1ก็คือแล้วก็ลงครับทีเนี้ยเวลาลงถ้ำนะครับ2มือเราคือไม่จับว่ายได้ถ่ายรูปได้นะครับตามมาเลยครับมาเลยนะครับลงตามผมมาเลยก็ได้นะครับไปได้ตรงถ้ำนาคาเนี่ยเขาเรียกว่าลำตัวพญานาคเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินที่มีลักษณะโค้งนูนออกมาและข้างสลับด้วยผนังหินที่โค้งว้าวเข้าไปนี่อะไรไปเจดีย์ปวงนะครับเนี่ยครับเจดีย์ปวงครับผมข้างหน้าเนี่ยครับเราเดินตามทางตรงนี้ไปได้เลยครับเจดีย์หลวงปู่วังเป็นเจดีย์ขนาดเล็กใช้บรรจุพระธาตุของหลวงปู่วังเกจิชื่อดังเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วตั้งอยู่บนลานหินทรายขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับหน้าผาใจขาดบริเวณรอบๆจะมีก้อนหินรูปทรงแปลกจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปนมัสการหลวงปู่วังที่ถ้ำหลวงปู่วังและหัวพญานาคที่1ต่อ
็วหรือช้าพี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่จะเป็นถ้ำปูวังครับนามัสการถ้ำปูวังก่อนรูปเหมือนแล้วก็ไปหัวที่1ครับจะอยู่ใกล้ๆกันมีกี่หัวครับก็เหลือหัวที่1หัวเดียวครับตรงเนี้ยตอนที่เราเจอหัวแรกคือหัวที่2หัวที่3ครับหัวที่2อยู่อีก2กิโลเพราะมันไม่อยู่ในเส้นทางที่เราจะไปเราเลยตัดออกไปมีหัวที่3กับหัวที่1หัวที่1คือข้างหน้าเนี่ยครับตอนนี้เราก็มาถึงหัวงูที่1แล้วนะครับนี่โอ้ในส่วนหัวนะครับได้มีการตั้งชื่อก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีบางมุมมองดูคล้ายหัวงูขนาดใหญ่เป็นที่มาของชื่อหินหัวพญานาคเป็นส่วนของหินที่แตกขนาดใหญ่และหล่นมาจากหน้าผาโดยบริเวณส่วนหัวมีลวดลายเป็นรอยแตกที่ดูคล้ายผิวหนังของงูยักษ์นั่นเองมีปากใช่ไหมมีลวดลายอยู่ตรงนี้ส่วนพื้นผิวนี้หรือที่เราเดินอยู่เนี่ยเรียกว่าหินเกล็ดพญานาคที่เขาเรียกว่าเกล็ดพญานาคเนื่องจากลักษณะเป็นรอยเหลี่ยมที่มีความสม่ำเสมอตลอดทั่วบนพื้นผิวเหมือนเกล็ดงูขนาดใหญ่ปกติเขามีพวกจุดกลางเต็นท์ไหมพี่มีครับผมข้างบนตรงในถ้ำนี่แหละครับเราก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาประจำหนึ่งคนถ้าต้องการลูกหาบเจ้าหน้าที่ก็จะหาลูกหาบมาให้จากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับมายังหน้าอุทยานจากประสบการณ์ที่ผมได้ขึ้นไปนะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีดังนี้1กระเป๋าเป้สะพายหลัง2รองเท้าผ้าใบเดินป่าแนะนำให้เป็นรองเท้าที่สามารถเกาะหินได้ไม่ลื่น3. สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อป้องกันกิ่งไม้บาดแขนและบาดขาและช่วยกันเปื้อน 4. ถุงมือเอาไว้ดึงเชือกทางขึ้นบางจุดจะได้ไม่เจ็บมือและโดนเสี้ยนต่ำ 5. น้ำดื่มอย่างน้อย2ขวด 6. ยาดมยาหม่องเพราะบางคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอาจจะทำให้เรามึนหัวได้ 7. เสื้อกันฝนบางทีเราอาจจะโชคดีไปในช่วงที่ฝนตกพอดีเหมือนกับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขในการมาเที่ยวถ้ำนาคานะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม